วัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะฮะนี่ก็เอารสเต้าหู้กลับมาที่บ้านนะฮะเอามาทำนิดหน่อยเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ไล่ลมเบรก4ล้อเลยฮะเพราะว่าเบรกมันจมๆนิดนึงพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตื่นเช้าทันเนี่ยอาจจะเอาไปขับกับเพื่อนๆแถวชานเมืองหน่อยฮะคอนี้เนี่ยมันสั้นไปครับเลยต่ออะแดปเตอร์คอนี้ยาวขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับสรุปว่ามันก็ยาวไปครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคอใหม่นะครับมันจะยาวกว่าอันเดิมเนี่ยนิดหน่อยอันนี้เป็นคอยี่ห้อpersonal นะครับอันนี้พวงมาลัยผมเนี่ยยี่ห้อนี้ครับอิตาลีวอลันตินะครับตะดารูไม่ตรงกันครับเราเลยต้องมีตัวนี้ครับอันนี้คืออะแดปเตอร์ครับเปลี่ยนจากไอ้ personal เป็นเข้าใจว่าโมโม่นะครับสุดยอดเลยครับพอดีเลยครับคือมันอยู่ในระยะที่จับพวงมาลัยแล้วเนี่ยสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเอื้อมไปฮะพอดีไปเห็นรถเต้าหู้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คอแบบนี้กันก็เลยไปหาซื้อประมูลมาอันนี้แก้ปลั๊กไฟหน่อยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาไฟเลี้ยวที่ปลั๊กมันตรงกับสายไฟใส่เข้าไปครับนี่ปลั๊กไฟเลี้ยวสเปคอเมริกานี่เป็นอย่างนี้ครับปลั๊กกลมฮะอันนี้ปลั๊กไฟเลี้ยวสเปคญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมฮะสวัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยจะจริงๆแล้วเนี่ยมีนัดไปขับรถตอนเช้ากันชานเมืองนะครับแต่ปรากฏว่ารถเต้าหู้นี่มีปัญหาได้หน่อยครับเบรกมือมันค้างครับเหม็นไหม้ควันขโมงเลยครับก็สงสัยจะไปต่อไม่ได้นะครับนี่อุตส่าห์ออกมาแต่เช้าตอนนี้นี่7โมงครึ่งเองครับนี่เลยไม่ได้ไปต่อนะครับนี่ขับรถกลับบ้านกันครับนี่เปิดแผนที่หาทางกลับบ้านที่สั้นที่สุดครับรถก็ยังขับได้นะครับแต่ว่ามันรู้สึกเหนื่อยๆเฉยตอนนี้แวะพักรถแป๊บหนึ่งฮะคือขับแล้วก็เหม็นกลิ่นพะเบรกมากครับนี่ก็เลยแวะจอดตรงที่พักรถนิดนึงถ่ายรูปเล่นไปด้วยครับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนฮะแล้วก็จะยกรถขึ้นมาดูว่ามันเป็นอะไรสันนิษฐานว่าสายเบรกมือมันค้างครับนี่แกะออกมาแล้วครับก็มาตรวจเช็คดูนะครับก็ดูปกติดีไม่มีอะไรนะฮะนี่ก็ตั้งสายเบรกมือใหม่ให้มันไม่ตึงมากดูครับเดี๋ยวลองดูฮะโอเคครับนี่ลองถอดเบรกออกมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวจะขับรถไปลองรถหน่อยฮะนี่ขับรถออกมาแล้วครับนี่แวะปั๊มน้ำมันระหว่างทางฮะก็ดูเหมือนจะโอเคไม่มีกลิ่นไหม้นะครับOh, my God.
อนที่ผมเอารถคันนี้เนี่ยไปทำ alignment ไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับปรากฏว่ามีน็อตขาดอยู่ตัว2ตัวฮะพี่บุญเนี่ยเขาก็เลยหาน็อตแถวๆในร้านนะครับมาใส่ให้พอดีทีนี้เนี่ยผมก็เลยไปเบิกน็อตที่ถูกต้องจาก Toyota ครับแล้วก็แหวนของมันฮะก็เดี๋ยวจะมาไล่เปลี่ยนกับคือเอาน็อตตัวที่ถูกต้องเนี่ยใส่กลับเข้าไปฮะอันนี้นะครับอันนี้น็อตยึดหนวดกุ้งครับก็ใกล้เคียงกันครับที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มีแหวนล็อกเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเราจะติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถนะครับอันนี้เนี่ยผมลอกแบบตำแหน่งเดิมไว้ก่อนลอกออกจากฝาท้ายเดิมครับมาร์คตำแหน่งเอาไว้ครับจะได้แปะกลับเข้าไปให้ถูกที่ครับส่วนสติ๊กเกอร์นี่ก็สั่งมาครับผมอันนี้จากสำนักImpulse ที่ญี่ปุ่นฮะก็ขนาดถูกต้องนะครับแต่ว่าไม่มีบอกตำแหน่งมาฉะนั้นก็โชคดีที่เรามาร์คตำแหน่งเอาไว้แล้วก็นี่ครับเปิดตำราดูด้วยว่าควรจะติดไว้ตรงไหนครับโอเคติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ Tuono แล้วก็ Apex Twin Cam อันนี้สติ๊กเกอร์ตรงบังโคนก็ติดเหมือนกันครับแล้วก็ตรงคิ้วข้างด้วยนะครับนี่นะครับคิ้วข้างบังโคนนะครับ Tuono ครับอันนี้ GT Apex ครับผมอันนี้เบิกมาจากญี่ปุ่นนะครับจริงๆไม่มีผลิตแล้วครับแต่ว่าสำนักImpulse ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำมาใหม่ฮะมันมีเป็นสติ๊กเกอร์ใสแล้วก็มีตัวอักษรสีดำแล้วมีสติ๊กเกอร์ใสเคลือบอีกทีนึงฮะเหมือนของโรงงานฮะนี่ก็สติ๊กเกอร์ครบแล้วครับ